เรื่องราวของคนไทยนะครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สายไหมนะครับ10โมงประมาณ10โมงวันนี้10ตำรวจเอกภูริพัฒน์นะครับเป็นผบ.หมู่สน.สายไหมออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับบริเวณถนนวัชรพลพอมาถึงปากซอยวัชรพลที่7นะครับก็เจอรถเบนซ์สีดำจอดอยู่ในบริเวณห้ามจอดขาวแดง10ตำรวจเอกภูริพัฒน์ออกใบสั่งล็อกล้อนะครับล็อกล้อรถเบนซ์หลังจากนั้นเจ้าของรถอายุ51ปีส่งข้อความไปยังเพจของสน.สายไหมให้รีบมาปลดล็อกล้ออ้างว่าเป็นรถของผู้การยิ้มผู้การยิ้มนี่ฮะท่านผู้ชมนะให้เห็นเลยเห็นไหมสิบตำรวจเอกภูริพัฒน์ก็เดินทางกลับมาที่รถและพบกับเจ้าของรถเจ้าของรถต่อว่านะบอกว่าเป็นนายพลตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่าให้ตำรวจเหมือนกันมาจับทำไมผมเป็นนายพลสิบตำรวจเอกภูริพัฒน์ก็ขอดูบัตรข้าราชการแต่เจ้าของรถบ่ายเบี่ยงนะฮะก็คือไม่ให้ดูฮะบ่ายเบี่ยงครับตำรวจก็เลยตรวจสอบภายในรถเจอเสื้อคล้ายเครื่องแบบสีขาวพร้อมติดตราครุฑบริเวณปกคลอเสื้อด้านขวาแขวนอยู่ในรถก็สอบสวนอย่างละเอียดเจ้าของรถยอมรับว่าไม่ได้เป็นนายพลเสื้อนี้เป็นเสื้อตัวเองที่ใช้เบ่งตำรวจชุดจับกุมก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมิได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายครุฑจากนั้นชุดจับกุมก็ควบคุมตัวนะครับพร้อมของกลางมาที่สน.สายไหมนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะนี่คนนี้ฮะแขวนเสื้อไว้เบ่งแล้วเสื้อแบบชุดปกติขาวอะรถเบนซ์ฮะมันเริ่มจากไปจอดในที่ห้ามจอดแล้วโดนล็อกล้อเรียกตำรวจไปเลยรู้ด้วยไปส่งข้อความไปที่เพจเขาเลยเฮ้ยมาเลยมาปลดล็อกล้อให้ตำรวจนะเว้ยนายพลหาเรื่องแท้ๆดูสิฮะท่านผู้ชมฮะนี่แล้วเขาถ่ายเนี่ยให้ดูคลิปเขาถ่ายคลิปไปเลยนะตำรวจอ่ะเห็นไหมเบ่งนักเหรอโอ้โหนี่แบบหาชุดมาทำปลอมก็ยังดูแบบไม่น่าเชื่อถืออ่ะก็จริงๆนะดูแล้วดูดิไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเลยอีแค่จอดรถให้มันถูกกฎจราจรเนี่ยมันลำบากลำบนมากแล้วคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดจอดผิดแล้วโดนล็อกล้อก็ไปเสียค่าปรับซะใช่ไหมไม่ต้องหือไม่ต้องดูหน้าอีกทีได้ดูหน้าหน่อยแหมคือพอไปถึงเนี่ยตำรวจบอกขอดูบัตรราชการหน่อยพอบ่ายเบี่ยงเนี่ยเขารู้แล้วเพียงแค่นี้เขาก็รู้แล้วคิดว่ามันจะง่ายถึงขนาดเอ้ยมาปลดล็อกล้อให้หน่อยนะเราในพลนะเว้ยคิดว่าเขาจะมาเชื่อรีบมาปลดล็อกล้อให้เลยมันง่ายขนาดนี้โลกเราทุกวันนี้นี่ดูอายก็ไงฮะท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าย2โมงที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นภายในอู่ต่อเรือชาติชลทานรุ่งสวัสดิ์นี่นะฮะเป็นอู่ต่อเรือเหล็กนะฮะแล้วก็เหตุระเบิดในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที2คนบาดเจ็บ7คนทั้งหมดเป็นชาวเมียนมากระเด็นไปคนละทิศคนละทางนะแล้วก็มีสุนัขตายอีก2ตัวนายอำเภอบางไทรก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเป็นจุดเดิมที่เคยระเบิดมาแล้วเมื่อปี2559นี่นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ7คน1ใน7มีอาการสาหัสนี่นะฮะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงงานชาวเมียนมาตอนนั้นเนี่ยกำลังทาสีอยู่ที่บริเวณโป๊ะคาดว่านะครับอาจจะมีบางคนเนี่ยสูบบุหรี่แล้วก็โยนก้นบุหรี่ทิ้งไปในบริเวณที่ทำงานจนกระทั่งมันเกิดระเบิดขึ้นมาโอ้โหล่ามกระเด็นไปคนละทิศคนละทางนะครับขนาดรองนายกอบต.สนามชัยนะเขาบอกเขานั่งประชุมอยู่ในที่ทำงานเนี่ยเสียงระเบิดดังขึ้นมาดังมาก
นะฮะดังจนทั้งต้องรีบขับรถมาดูอ่ะแต่รู้อยู่แล้วอ่ะมันดังมาจากอู่ต่อเรือนี่แหละพนักงานสอบสวนสอบสวนแล้วก็ได้ความนะครับว่าก่อนเกิดเหตุคนงานกำลังทาสีโป๊ะเหล็กตอนนั้นเนี่ยโป๊ะนี้กว้าง3เมตรสูง2เมตรยาว12เมตรภายในท้องเรือด้านในนะครับแล้วก็อาจจะเกิดประกายไฟกระเด็นไปถูกกับไอของสารเคมีแล้วมันก็เลยเกิดระเบิดขึ้นมาประกอบกับด้านล่างของตัวเรือเป็นที่อับจึงเกิดแรงอัดภายในท้องเรือแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนี่นะฮะมีผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกไปนะครับตอนที่บอกว่าเคยเกิดระเบิดมาแล้ว1กรกฎาคมปี59เนี่ยตอนนั้นเสียชีวิตไป4 คนนะคราวนี้เอาอีกแล้ว2เหมือนกับคุณไปทาสีอยู่ภายในอ่ะแล้วมันคงจะมีไอระเหยของพวกสารเคมีของสีแล้วก็ไปผสมกับก้นบุหรี่อย่างที่เขาสันนิษฐานกันนะฮะแล้วมันอยู่ภายในเรือใต้ท้องเรือก็เลยเกิดแรงอัดระเบิดขึ้นมาโอ้ถ้าเป็นเพราะเหตุนี้ไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยความผิดพลาดของคนคนเดียวแท้ๆเนี่ยถ้าเป็นก้นบุหรี่จริงนะนี่อ๋อแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวต่างประเทศไปว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ต่างประเทศอ่ะบ้านหลังหนึ่งไฟไหม้ก็เพราะว่ามีสุนัขไปกัดแบตเตอรี่power bank ก็มีแฟนรายการให้ข้อมูลมานะครับว่าใน power bank เนี่ยมันเป็นแบตแบบลิเธียมแบตลิเธียมเนี่ยถ้ามันถูกอากาศมันจะเกิดประกายไฟมันทำปฏิกิริยากันฉะนั้นถ้า power bank ที่บ้านของท่านเนี่ยนะ power bank ก้อนหนึ่งเกิดมันปริแตกแล้วมีอากาศเข้าไปโดนลิเธียมมันก็จะเกิดประกายไฟแล้วถ้ามันอยู่ภายใน power bank เนี่ยมันก็เหมือนกับประกายไฟมันอยู่ในที่แคบๆใช่ไหมมันก็จะเกิดแรงอัดแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาก็เลยปะทุใช่ฉะนั้นเนี่ยที่สุนัขไปกัด power bank ด้านนอกแตกพอแตกเสร็จอากาศเข้าไปเจอกับลิเธียมมันก็เกิดประกายไฟแล้วพอมันอยู่ในกรอบของ power bank มันก็เลยมีแรงอัดจนกระทั่งระเบิดออกมานี่เห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ power bankแล้วมันมีรอยปริแตกเนี่ยอย่าไปฝืนใช้ต่ออากาศเข้าไปเจอกับลิเธียมมันจะเกิดประกายไฟได้แล้วก็กลายเป็นระเบิดแบบนี้แฟนรายการให้ข้อมูลมานะโอ้ความรู้ดีมากเลยต้องขอบคุณนะครับคือถ้าไปปริปุ๊บก็เรียบร้อยอย่าไปใช้เลยอ่ะอย่าไปใช้ไม่คุ้มฮะเสี่ยงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ